เรื่องยาเสพติดอีกเรื่องนึงนะคะที่คุณแม่ถึงกับเข่าทรุดเลยบอกว่าไปทำงานเก็บเงินทั้งชีวิตมาสร้างบ้านลูกชายขี้ยางัดแม้กระทั่งกระเบื้องมุงหลังคาเอาไปขายค่ะก็กระป๋าไปอีกแล้วนี่ก็ที่ไปขายนี่ยังเหมือนไงเลยพอไข้หรืออะไรเพราะว่าตอนแรกทำงั้นลองซื้อพอดใส่ใจตรงหน้าต่างนั้นงัดซะเยี่ยนหมดเลยคุณผู้ชมที่นี่คือบ้านเลขที่84หมู่7ที่บ้านเหมือดแอตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองยะโสธรนะคะคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่ชนัญญาอายุ56ปีสุดลงหน้าบ้านร้องไห้ฟูมฟายญาติต้องปลอบใจไปทางค่ะบอกว่าเธอเนี่ยไปทำงานที่กรุงเทพไปทำงานกรุงเทพอยู่เกือบ20ปีนะกลับมาบ้านปีละ2ครั้งเงินที่มีทั้งหมดเอามาลงบ้านหลังนี้หมดเลยค่ะแต่พอกลับมาครั้งนี้ลูกชายมันถอดไปขายหมดเลยเหลือแต่โต๊ะหมู่บูชาเสื่อ5ผืนกับครกหิน1ใบนอกนั้นแทบจะไม่เหลืออะไรที่มันจะขายได้แล้วอ่ะคุณผู้ชมคุณแม่ร้องไห้ไปพูดไปบอกถ้าเป็นแบบนี้คุณตำรวจจับลูกแม่ไปเลยเถอะค่ะโอ้ยข่อยก็ว่าข่อยเฮ็ดให้ลูกข่อยอยู่ยามข่อยมากข่อยก็สิได้มีหม่องพักหม่องอยู่ข่อยก็บ่มีอีหยังเหลือแล้วมันมาพังของข่อยแบบนี้นี่มันเห็นจะพาแบบนี้ข่อยสิมาซะยามสงกรานต์ตุ๊จีนข่อยมาพักผ่อนมาได้จะเฮ็ดจักล้านกว่าเฮียนั่นโอ้ยเกือบ2ล้านจะมาเบิดตัวบ่เหลือหยังเลยบ่เหลือกระจกประตูไปใครหมดบ่เหลือหม่องนี้ก็เป็นโรงรถหม่องนี้ก็เป็นโรงเป็นยังลูกชายเป็นยังมีปัญหาอย่างยาติดยาแต่เฮ็ดงานยาเสพติดบ่ได้เฮ็ดหยังมันไปเฮ็ดกับที่แม่ค้าเขาบ่ได้เฮ็ดหยังแต่กี้เฮ็ดอยู่เฮ็ดแล้วก็บ่เปลี่ยนนิสัยไผก็บ่รับวันนี้ก็เลยสิแจ้งจับไปเลยบ่แจ้งจับไปโลดเอ้ยเจ้าหน้าที่คุ้มครองก็บ่ได้อยู่มันเอามาโดนแล้วบ่แม่อยู่ใกล้บ้านอยู่โดนแล้วโดนแล้วลูกชายแม่ก็อายุ37ไม่น้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมครั้งนี้คุณแม่บอกให้ตำรวจจับไปเลยค่ะ มาดูอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ปกติแล้วเนี่ยเราเล่าข่าวนี้มาบ่อยนะคะไม่นึกเลยว่าครั้งนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์จะกล้าโทรหานักข่าวเราพอไม่โอนเงินให้ฉะนั้นคุณผู้ชมมันด่ายับเลยค่ะด่าเข้าไปเขารู้กันหมดแล้วน้องอย่าไปมั่วเขารู้กันหมดแล้วอย่าโทรไปมั่วเดี๋ยวจะไปจับมึงมึงมาดิมึงมีปัญญาขนาดนั้นมึงก็มาก็มึงอยู่ต่างประเทศมึงไปอยู่ในเมืองไทยดิอยู่ต่างประเทศเหรอมึงอยู่ต่างประเทศโอ้โหเขาจับกันมาเยอะแล้วน้องมาดิเนี่ยไปโทรคนเฒ่าคนแก่ชาวบ้านเนี่ยโทรก็จังเลยนะเขาร้องเรียนมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยแหมมาเจอตอเลยนะน้องเอ้ยตั้งมากูไม่ถูกก็ส่งเลยตั้งมาดิโอ้มึงอะมาหานี่เซ่มาทวงนี่นี่มาทวงที่นี่นี่เออเล่นกับใครไม่เล่นมันเล่นกับนักข่าวสติงเกอร์นักข่าวภูมิภาคของเราพี่บัญชาในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโทรมาบังเอิญเจอพี่เขาเลยค่ะแล้วก็ทำทีมาโทรถามรู้จักคนชื่อเอไหมเนี่ยเอเขายืมเงินคืนเดี๋ยวนี้เลยนะคุณเป็นนักข่าวใช่ไหมต้องคืนเงินแทนแต่ไม่ได้บอกจำนวนนะคะสุดท้ายพอรู้ว่ามันเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์เป็นมิจฉาชีพตั้งใจจะหลอกเงินเลยอัดคลิปเอาไว้ค่ะพอสุดท้ายพี่นักข่าวไม่ยอมโอนเงินให้มันโมโหด่ากราดแบบไม่เว้นวรรคเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพี่บัญชานักข่าวของเราเขาบอกว่าทำข่าวถูกต้องทำข่าวบรรดาพวกถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกมาก็เยอะไม่นึกว่าจะมาเจอกับตัวนะคะครับ